ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับห้องสมุดหลังไมค์นะคะสวัสดีครับพี่หมีครับเจอกันค่ะเป็น EP ที่2แล้วนะคะของแจ๋วเจอผีครับลุงแจ๋วของพวกเรานะครับคุณสง่าอารัมพีนะคะศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงเพลงไทยสากลค่ะประจำปีพุทธศักราช2531นะคะวันนี้ชื่อเรื่องที่เราจะอ่านกันน่าสนใจมากครับอภินิหารเจ้าพ่อกรมหลวงชุมพรก็เสด็จเตี่ยที่หลายคนรู้จักนะครับหลายคนมักจะเจออะไรแปลกๆอยู่เหมือนกันก็หลากหลายต่างกันไปพูดถึงอภินิหารของเสด็จเตี่ยนี่เมื่อปีที่แล้วปลายปีก็มีเหตุการณ์นะครับพี่คุณจิตรินเจอเหรอไม่ใช่ครับที่ผมจำได้ที่มีเหตุการณ์เรือล่มเรือหลวงสุโขทัยค่ะค่ะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมรู้จักเสด็จเตี่ยจากพระเครื่องครับอ๋อคือได้ยินเกี่ยวกับเหรียญพระของเสด็จเตี่ยเนี่ยเยอะครับแล้วก็มูลค่าสูงอีกแล้วครับอ๋อเช่นนี้เองครับผมแต่คราวนี้นะคะมารู้จักกับอภินิหารเจ้าพ่อกรมหลวงชุมพรค่ะซึ่งครั้งนี้ลุงแจ๋วท่านได้ไปร่วมรับประทานอาหารกับนายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้และสมาชิกเทศมนตรีหาดใหญ่ที่สวนอาหารไพโรจน์ประดิษฐ์ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณวังเก่าของกรมหลวงชุมพรที่นางเลิงค่ะในบริเวณสวนอาหารเขาก็ทำคือเขาทำศาลกรมหลวงชุมพรเอาไว้สักการะด้วยค่ะครับลุงแจ๋วตอนนั้นนะคะก็เข้าไปไหว้ขณะที่ดื่มไปฟังเขาคุยไปใจก็นึกไปถึงที่บรรดาผู้หลักผู้ใหญ่เขาเล่าสืบต่อกันมาและเรื่องราวก็มีอย่างที่ห้องสมุดหลังใหม่จะเล่าให้ฟังดังนี้ค่ะยามที่ทรงพระสำราญสบายอารมณ์อยู่ในวังของพระองค์ท่านที่นางเลิ้งมักจะทรงเข้าห้องครัวทำครัวด้วยพระองค์เองพระกายอาหารที่ทรงทำขึ้นนั้นแบบง่ายๆของนักเลงเล่านั่นแหละเนื่องจากพระองค์ไม่เสวยเนื้อหมูและมันหมูเพราะเสวยทีไรจะลงพระนาภีทุกครั้งไปดังนั้นสิ่งที่โปรดปรานก็คือปลาช่อนแปะซะแกล้มเล่าโรงและในทุกวันนี้ใครจะบนบานศาลกล่าวขอความช่วยเหลือจากเจ้าพ่อกรมหลวงชุมพรเขาก็จะไม่ลืมถวายแปะซะกับเล่าโรงเป็นอันขาดเย็นหนึ่งพระองค์ทำครัวพรางเสวยน้ำจันทร์ไปพรางแล้วก็เสด็จดำเนินทอดพระเนตรต้นไม้เครื่องยาที่นำมาปลูกไว้แน่นทั้งวังคือวังอื่นเขาปลูกไม้ดอกกันแต่วังนี้ปลูกไม้ที่ทำเป็นยาได้เพราะท่านเจ้าของวังเป็นแพทย์แผนโบราณอยู่ด้วยเย็นนั้นพระองค์ส่งกางเกงขาสั้นตัวเดียวไม่ส่งเสื้อส่งดำเนินดูสมุนไพรด้วยพระบาทเปล่าชายคนหนึ่งก็เดินเข้ามาในวังเงียบๆจำไม่ได้ว่านั่นคือเจ้าพ่อกรมหลวงชุมพรชายคนนั้นตะโกนว่าลุงว้อยเสด็จในกรมอยู่ไหมอยู่เว้ยเจ้าพ่อกรมหลวงชุมพรตะโกนตอบแล้วก็เสด็จดำเนินเข้าไปหาคนคนนั้นชายคนนั้นก็ร้องถามขึ้นอีกว่าอยู่ไหนวะเข้าไปบอกทีว่าฉันต้องการเฝ้ามีเรื่องร้อนก็อยู่นี่แล้วไงล่ะเจ้าพ่อกรมหลวงชุมพรตอบแล้วชี้พระหัตถ์
ไปทางพระอุระของพระองค์ตรงที่มีรอยสักว่าตราดรอสอร้อยสิบสองชายคนนั้นพอเห็นเข้าก็ก้มกราบแทบพระบาทเรื่องสนุกสนานที่เกี่ยวกับเจ้าพ่อกรมหลวงชุมพรในวังนางเลิ้งมีอีกเยอะลุงแจ๋วบอกว่าไว้วันหลังจะเล่าให้ฟังเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2466เจ้าพ่อกรมหลวงชุมพรได้เสด็จไปทรงพักผ่อนที่หาดทรายรีใต้ปากน้ำเมืองชุมพรเสด็จไปโดยเรือหลวงเจนทะเลประทับอยู่ที่นั่นประมาณ1สัปดาห์ได้เสด็จออกมาประทับดูหนังตะลุงที่ชาวบ้านจัดถวายให้ทอดพระเนตรพระองค์ประทับอยู่จนดึกดื่นตากน้ำค้างอยู่ตลอดเวลาพอรุ่งขึ้นปรากฏว่ามีพระอาการประชวนพระชงและมีไข้ขึ้นสูงว่ากันว่าเป็นอาการของไข้หวัดใหญ่เจ้าจอมมารดาโหมดตามเสด็จไปด้วยได้แนะนำให้พระองค์เสด็จกลับกรุงเทพแต่ก็ไม่ยอมเสด็จกลับรับสั่งว่าไม่เป็นไรไม่ตายง่ายๆหรอกนะดังนั้นพระอาการประชวนจึงหนักยิ่งขึ้นชั่วเวลาเพียง3วันเท่านั้นก็ไม่สามารถจะทรงดำเนินไปไหนได้ถึงวันที่19พฤษภาคม2466เจ้าพ่อกรมหลวงชุมพรก็สิ้นพระชนโดยพระอาการสงบมีพระชนเพียง44พรรษาเท่านั้นและที่หาดทรายรีปากน้ำเมืองชุมพรนั่นเองลุงแจ๋วก็ได้ประสบกับอภินิหารของเจ้าพ่อกรมหลวงชุมพรเจอพร้อมกันหลายคนทีเดียวประมาณปี2502ถึงปี2503ผมยังทำงานที่วิทยุทหารอากาศทุ่งมหาเมฆอยู่เพื่อนเรียนดนตรีด้วยกันมาพันจ่าอากาศเอกวิชัยดันเจริญเขาชวนไปปากน้ำชุมพรแม่และน้องของเขาเป็นชาวประมงอยู่ที่นั่นผมชอบหาโอกาสไปไหนมาไหนอยู่แล้วจึงบอกเขาว่าไปสองคนไม่ดีหรอกโบราณเขาถือเขาว่าไว้ดังนี้สองคนหัวหายสามคนเพื่อนตายสี่คนกลับบ้านได้ตกลงวิชัยเขาจึงไปชวนสรรชัยเจริญและมนัสปิติสารไปด้วยมนัสตอนนั้นยังจุ๋มจุ๋มจิ๋มจิ๋มไม่แก่กล้าเจ้าชู้เหมือนปัจจุบันนี้เราจึงไปกันสี่คนตอนแรกว่าจะไปรถไฟแต่มนัสเขาบอกว่าไปรถรอสพ.ดีกว่าทหารก็ครึ่งราคาเหมือนรถไฟเย็นๆก็ถึงที่ประชุม4คนจึงตกลงไปชุมพรด้วยรอสพ.ด้วยความดีใจที่ได้เที่ยวไกลๆเรา4คนจึงกินเหล้ากันจนดึกดื่นสันกินเสียจนเป็นไข้พอขึ้นรถก็หลับเรื่อยไปทีเดียวรถสมัยก่อนไม่มีเบอร์ที่นั่งเราไปช้าจึงต้องนั่งข้างหลังรถกระแทกเสียจนสางเมาเชียวครับถนนสมัยโน้นดีแค่ถึงหัวหินเท่านั้นเองส่วนหัวหินไปประจวบยังเป็นลูกลังประจวบไปทับสแกและบางสะพานเป็นหลานรังคือแย่ยิ่งกว่าลูกรังเมื่อถึงบางสะพานก็หยุดนานเข้าของบนหลังคาลงที่ทับสแกครึ่งหนึ่งลงที่บางสะพานหมดเลยค
คนโดยสารก็เหลือน้อยมากสันสร้างไข้ขอกินข้าวผมเลยให้เขากินเหล้าเข้าไปด้วยเพื่อเป็นน้ำกระสายยาปรากฏว่าสันกินข้าวแกง1ชามเหล้า1กั๊กเพียวๆไข้หายดังปิดทิ้งผมกับวิชัยก็1แบนส่วนมนัสเป็นเด็กดีกินแต่ข้าวแกงและเนื้อเค็มเรานอนไปได้จากบางสะพานถึงชุมพรเพราะทั้งคันรถมีคนโดยสารไม่ถึง10คนถึงชุมพรบ่ายโขพี่สาวของวิชัยซึ่งตั้งร้านขายผลไม้อยู่ในตลาดของจังหวัดจัดแจงหารถให้เราไปปากน้ำในเย็นนั้นทางจากตัวจังหวัดไปปากน้ำถนนค่อยยังชั่วเรียกว่าลูกรังได้เมื่อถึงก็ไปไหว้แม่ของวิชัยเขาแม่ก็จัดแจงหาข้าวให้กินเพราะเย็นมากแล้วอาหารเย็นนั้นมีแกงเผ็ดปลาจระเม็ดแกงเหมือนแกงไก่ใส่กะทิด้วยลุงเจ๋อบอกว่าอร่อยเหลือเกินแล้วก็มีไข่ยัดไส้ไข่เป็ดบ้านปากน้ำชุมพรใบโตโตไข่แดงก็แดงจริงๆเพราะว่าเป็ดกินอาหารทะเลอย่างสมบูรณ์แล้วก็มีปลาเค็มปลากุเลาเค็มนี่ล่ะทอดเป็นชิ้นๆซอยหอมหัวใหญ่และหั่นพริกขี้หนูวางไว้ขอบจานมะนาวฝานเรียงไว้หลายซีกแล้วแต่ใครจะชอบเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยแม่เห็นลุงแจ๋วกินเหล้าเพลินไม่ค่อยกินข้าวกินแต่กับข้าวแม่จึงเอาปลาดุกทะเลมาย่างให้อีก2ตัวปลาดุกทะเลตัวมันโตและยาวกว่าปลาดุกน้ำจืดมีหนวดเหมือนกันแต่มีอาวุธบนสันหลังอาวุธนั้นคือเงี้ยงมีเพิ่มอยู่บนสันหลังอีก1อันจับปลาดุกทะเลจึงต้องระวังเงี้ยงกลางหลังให้มากถ้าถูกเข้าแล้วก็ปวดเหลือกำลังต้องวิ่งเรือไปอ่าวอื่นจึงหายปวดคือว่าถ้าถูกเงี้ยงไอ้ปลาดุกทะเลที่อ่าวชุมพรก็ต้องวิ่งลงเรือไปอ่าวสวีหรืออ่าวหลังสวนนั่นแหละความปวดถึงจะคลายชาวทะเลเขาว่าเอาไว้ดังนี้ส่วนแม่ย่างปลาดุกทะเลสุกกลิ่นหอมหวนมากจากนั้นก็เอาน้ำปลาซึ่งทำเองมาใส่ถ้วยหั่นพริกและซอยหอมเล็กลงไปด้วยบีบมะนาวให้เปรี้ยวนำแล้วก็เอาปลาดุกทะเลมาจิ้มแกล้มเหล้าตุงเจ๋วบอกว่าแหมมันช่างเสด็จญาติอะไรอย่างนั้นคืนนั้นกว่าจะเลิกกินเหล้ากินข้าวก็สี่ถึงห้าทุ่มแม่จะให้นอนที่บ้านแต่ว่าบรรดาเพื่อนขอไปนอนที่ร้านตากอวนเอาเสื่อและมุ้งไปกางที่ร้านกลางคืนไม่มีอวนเพราะว่าเขาออกจับปลากันหมดเช้าหรือสายๆเรือจึงจะเข้าอ่าวเพื่อเอาอวนมาซ่อมและตากให้แห้งค่ำๆจะได้ออกจับปลาใหม่คืนนั้นทุกคนนอนคุยกันท่ามกลางแสงดาวของฟ้าชุมพรอย่างเป็นสุขและหลับสนิทอย่างเป็นสุขอีกด้วยวันรุ่งขึ้นพวกเราขอไปกับเรือโป๊ะเพื่อจะดูวิธีจับปลาตามโป๊ะเขาก็ให้ไปโดยดีเราออกจากอ่าวสายโขแล้วน้ำเริ่มลงวิ่งไปในทะเลลึก4-5ชั่วโมงก็ถึงโป๊ะเมื่อถึงโป๊ะแล้วเห็นปากน้ำชุมพรนิดเดียวเพราะโป๊ะที่เราโดยสารมาเป็นโป๊ะน้ำลึกขาวิ่งออกมาทะเลมีคลื่นเล็กน้อยพอน้ำลงได้ที่เขาก็เอาเรือเข้าไปในโป๊ะเอาอวนลงที่ปากโป๊ะแล้วก็นำเรือ
เวียนรอบๆโป๊ะเพื่อให้อวนล้อมปลาในโป๊ะพอล้อมครบรอบแล้วก็ดึงเชือกเพื่อให้ก้นอวนปิดปลาจะได้อยู่ในอวนทั้งหมดจากนั้นก็สาวอวนขึ้นกองบนเรือถุงอวนก็แคบลงเห็นปลาลอยเหนือน้ำมากมายเขาก็เอาพ่อของสวิงมาตักปลาลงเรือเราอยู่น้ำจืดเราก็เห็นสวิงเล็กๆขนาดลูกสวิงแต่ในทะเลโป๊ะลึกๆต้องใช้พ่อสวิงทั้งนั้นปลาที่ได้เป็นปลาทูส่วนมากปลากุเลานิดหน่อยปลาเบญจพรรณมากหน่อยฉลามเล็กๆ10กว่าตัวได้ฉนากขนาดกลางมา1ตัวก่อนจะตักมันขึ้นต้องเอามีดยาวฟันเลื่อยบนหัวมันซะก่อนไม่อย่างนั้นอาจถูกมันฟันเอาได้และได้ปลานกกระจอกตัวยาวกว่าศอกมา4ตัวจุมโพเจอปลานกกระจอกเข้าดีใจใหญ่รีบจับเอาไปทำกับข้าวทันทีและขาดไม่ได้ก็คือปลาหมึกปลาหมึกทางชุมพรตัวโตจังเลยใหญ่กว่าปลาหมึกแถวเมืองชนมากปลาหมึกที่ชุมพรเอาไปตากเค็มแล้วขายเป็นปลาหมึกย่างได้เหมือนปลาหมึกเมืองจีนขากลับคลื่นแรงมากสันและมนัสเมานอนจนถึงฝั่งผมและวิชัยไม่เมาเพราะเคยกับทะเลเสียแล้วเย็นนั้นกินเหล้าแกล้มปลานกกระจอกอร่อยเหลือเกินจุมโพเขาเอาปลานกกระจอกย่างให้แห้งน้ำเสียก่อนแล้วก็แกงป่าแบบเรือโป๊ะคือเผ็ดจัดหั่นเนื้อปลาเป็นชิ้นๆหั่นมะเขือเปราะใส่แล้วก็เอาพริกแห้งเผาไฟพอเกรียมๆใส่ลงไปในแกงอีกดื่มเหล้าสองอึกตักแกงกินหนึ่งคำมันเกินอร่อยจริงๆและคืนนั้นเราก็ไปอาศัยที่ร้านตากอวนลอยอีกสบายจริงๆวันรุ่งขึ้นน้องชายของวิชัยเอาเรือเครื่องกลางลำเล็กๆมารับบอกว่าจะพาไปเที่ยวหาดทรายรีใต้ปากน้ำชุมพรลุงแจ๋วก็ถามเขาว่าเป็นหาดเดียวกับที่เจ้าพ่อกรมหลวงชุมพรสิ้นพระชนใช่ไหมเขาก็ว่าใช่ดังนั้นจึงลงเรือกันไปนั่งเรือไปใครจะคิดยังไงลุงแจ๋วไม่รู้ลุงแจ๋วตั้งใจว่าจะไปเคารพท่านและจะขอดูอภินิหารเจ้าพ่อกรมหลวงชุมพรเผอิญลุงแจ๋วมีพระรูปเจ้าพ่อกรมหลวงชุมพรติดไปด้วยจึงเอามือคลำพระรูปอยู่ในไถ่บนกระเป๋าซ้ายเรื่อยไปจากนั้นเรือวิ่งไปทางด้านใต้ของปากน้ำพอลับปากน้ำก็ถึงหาดทรายรีตรงข้ามหาดทรายเป็นเกาะมีพ่อค้าเข้ามาเช่าเกาะนั้นเป็นปีๆเพื่อเก็บรังนกเอาส่งไปขายในกรุงเทพเมื่อเรือถึงหาดทรายน้องชายวิชัยก็พุ่งหัวเรือไปชายหาดแล้วเขาก็พาไปดูบริเวณที่เคยเป็นพระตำหนักของเจ้าพ่อกรมหลวงชุมพรเขาบอกว่าท่านไม่นิยมปลูกตำหนักให้เป็นเหมือนตึกเหมือนกับเจ้านายองค์อื่นๆทรงชอบปลูกตำหนักด้วยไม้ไผ่เหมือนพวกชาวบ้านไม้กระดานที่เรียกว่าไม้จริงก็ไม่ทรงโปรดดังนั้นพระตำหนักไม้ไผ่จึงอยู่ได้ไม่กี่ปีพายุแรงๆพัดมาก็ไปกับพายุและน้ำทะเลหมดเมื่อถึงบริเวณพระตำหนักลุงแจ๋วก็ก้มลงกราบกับพื้นทรายอธิษฐานว่า
ลูกช้างมาหาเจ้าพ่อกรมหลวงชุมพรถึงถิ่นเจ้าพ่อโปรดแสดงอภินิหารให้ลูกช้างชมเป็นขวัญตาด้วยเถิดอธิษฐานแล้วลุงแจ๋วกราบสามหนจากนั้นก็พากันลงเรือน้องชายวิชัยก็ติดเครื่องแต่ติดเท่าไรเครื่องก็ไม่ติดเขาหมุนเครื่องจนเหงื่อโทมกายแล้วก็หันมามองหน้าลุงแจ๋วถามว่าเมื่อกี้อธิษฐานให้เจ้าพ่อกรมหลวงชุมพรแสดงอภินิหารให้ดูหรือเปล่าลุงแจ๋วพยักหน้ารับวิชัยก็ให้ลุงแจ๋ววิ่งขึ้นไปแก้คำอธิษฐานเสียไม่งั้นเรือไปไม่ได้แน่และเมื่อน้ำขึ้นจะมีปลาใหญ่มากวนหรือไม่ก็ไม่รู้ลุงแจ๋วจึงต้องวิ่งไปที่บริเวณพระตำหนักบอกว่าลูกได้เห็นอภินิหารแล้วลูกขอกราบลากลับบ้านพออธิษฐานขาดคำเสียงเครื่องยนต์ก็ติดทันทีลุงแจ๋วก็เลยวิ่งมาลงเรือน้องชายวิชัยเขานำเรือวิ่งเรียบใกล้ฝั่งมากลุงแจ๋วสงสัยก็เลยถามเขาว่าทำไมถึงไม่ตัดตรงเขาตอบว่าออกไปข้างนอกห่างฟังน้ำมันลึกอาจจะเจอฉลามเสือสัตว์เลี้ยงของเจ้าพ่อกรมหลวงชุมพรเรือเรามันเล็กจะล่มเสียเปล่าลุงแจ๋วและเพื่อนๆจึงต้องยกมือท่วมหัวด้วยความกลัวอภินิหารของเจ้าพ่อกรมหลวงชุมพรจากอภินิหารเจ้าพ่อกรมหลวงชุมพรนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อค่ะจะไปเจอผีที่ต้นสมอหลังหลวงพ่อโตค่ะคือเมื่อกี้นี้ไปเจอที่ชุมพรนะคะไปทางใต้ครับคราวนี้ก็กลับมาที่กรุงเทพอีกเหมือนกันค่ะครับแต่ว่าเป็นผีที่ต้นสมออันนี้มีเฉพาะเจาะจงนะคะว่าเป็นผีที่ต้นสมอด้วยนะใช่หลังหลวงพ่อโตนะคะแต่ว่าหลวงพ่อโตเนี่ยก็เยอะเหมือนกันเพราะว่าคำว่าหลวงพ่อโตก็มีหลายที่หลายองค์นะครับผีที่ต้นสมอหลังหลวงพ่อโตค่ะเรื่องนี้ก็แถวๆสี่แยกบางขุนพรหมนะคะคงไม่กลัวกันมากเนาะครับเบาๆถ้าเราเจอตอนนั้นนะเราก็รู้สึกแบบขนลุกใช่ไปเจอผีที่ต้นสมอหลังหลวงพ่อโตกันค่ะผมไปเดินเล่นแถวๆสี่แยกบางขุนพรหมไปสะพานเทเวศทีไรเป็นคิดถึงโรงเรียนเทียนธูปพลีทีนั้นโรงเรียนนี้ตั้งอยู่แถวๆที่เป็นโรงพิมพ์สารเสรีและไทยซึ่งปิดตัวเองไปนานแล้วโรงเรียนเป็นห้องแถวไม้สองชั้นสอนจากป.1ไปป.3แล้วก็ไปเรียนมัธยม1ต่อได้เลยเพราะตอนนั้นยังไม่มีอนุบาลไม่มีป.4 5 6เหมือนสมัยนี้นักเรียนที่โรงเรียนเดียวกันและยังจำเขาหน้าได้ก็มีทวีเสตปุระเคยเป็นจำอวดอยู่พักนึงแล้วก็หายหน้าไปวงเล็บตายแล้วสัมพันธ์คุ้มสุวรรณ
เป็นลูกนายทหารเรือไม่เคยเจอหน้ากันเลยตั้งแต่ออกจากโรงเรียนไปกระสินจุลตมระเป็นนายช่างใหญ่กรมโยธาเทศบาลกระสินเรียนหนังสือเก่งได้ที่หนึ่งทุกปีดูเหมือนจบป.3แล้วไปต่อวัดราชาแล้วก็ไปเรียนวิศวกรรมศาสตร์ที่จุฬาจนได้ปริญญาแล้วก็รับราชการจนมาเป็นนายช่างใหญ่หน้าโรงเรียนเทียนทูปพรีก็คือวังของเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ที่ตั้งธนาคารชาติเดี๋ยวนี้รั้ววังก็อยู่ในลักษณะเดิมแต่ไม่เหมือนเดิมที่นกกระเรียนนับร้อยที่เคยเดินเล่นริมรั้ววังภายในหายไปจนหมดโรงเรียนหยุดพักรับประทานอาหารกลางวันลุงแจ๋วข้ามมาเล่นริมรั้ววังนกกระเรียนมันก็มาอยู่ใกล้ๆเลยเอื้อมมือไปจับปากมันเล่นครูเห็นก็เรียกครูแจ๋วมาหวดก้นเสีย5ทีบอกว่านกของเจ้าของนายอย่าไปยุ่งจะถูกตำรวจวังจับเอาไปโบยได้เพราะสมัยโน้นยังไม่เปลี่ยนแปลงการปกครองติดกับวังบางขุนพรหมก็ถึงวังเทวเวศที่ตั้งกระทรวงสาธารณสุขสมัยก่อนซึ่งลุงแจ๋วก็เคยเข้าไปวิ่งว่าวกับเด็กในวังแล้วก็ถูกไล่ตะเพิดออกมาโดยตำรวจหญิงของวังจะเป็นตำรวจจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เจ้าเพื่อนคนนั้นมันบอกว่านั่นล่ะดุกว่าตำรวจชายซะอีกผู้หญิงอะไรก็ไม่รู้ข้อลำเป็นมัดหวดหวายสะบัดอยู่ในอากาศเสียงเฟี้ยวน่ากลัวจังลุงแจ๋วกำลังวิ่งว่าวเพลินๆตำรวจหญิงก็เอาหวายเนี่ยหวดเฟี้ยวเดียวป่านว่าวขาดว่าวลอยไปลงแม่น้ำเจ้าพระยาคนวิ่งว่าวพ่อสุดแปลงเขิดออกจากวังก็ไปยืนหอบอยู่หน้าโรงเรียนลุงแจ๋วบอกว่าโอ้โหเหนื่อยแทบตายเลยจากนั้นเลยวังเทวเวศไปถึงวัดนรนาถในสมัยเด็กๆไม่เรียกชื่อนี้แต่เรียกกันว่าวัดทิงนองหน่อยในวัดนี้มีลานหญ้าหน้าโบสถ์พันตำรวจเอกจรูนศรีมานนท์ปริญญาและมงคลชัยบุรินทร์สมัยตัวกระเปียกเคยเล่นลูกหนังฟาดแข้งกันเสมอเลยวัดทิงนองน้อยไปหน่อยก็ถึงสะพานเทเวศนฤมิตสมัยโน้นเป็นสะพานเหล็กมีหลังคาเหล็กโก้หรูสะพานนรรัตน์บางลำพูโก้ยังไงสะพานเทเวศนฤมิตก็โก้อย่างนั้นเลิกโรงเรียนก่อนกลับบ้านคราหน้าน้ำลุงแจ๋วบอกว่าเราก็มาแก้ผ้าว่ายน้ำดำผุดดำว่ายกันใต้ถุนจนเหน็ดเหนื่อยนั่นล่ะจึงจะกลับบ้านคราหนึ่งเด็กที่เล่นน้ำเกิดดำไปขัดกับตอใต้สะพานถึงตายชาวเรือแถวนั้นจึงคอยห้ามเด็กซนไม่ให้ลงน้ำบอกว่ามีนางเงือกเข้ามาจากแม่น้ำเจ้าพระยามาทำวังอยู่ใต้สะพานนางเงือกจะมาเอาชีวิตเด็กซนอีก6คนจะได้ครบ7คนลุงแจ๋วบอกว่าเด็กๆตอนนั้นก็เลยเลิกแก้ผ้าโดดน้ำที่ใต้สะพานเทเวศนฤมิตมาตั้งแต่ครั้งกระโน้นวันหยุดเมื่อไม่กล้าเล่นน้ำเราก็ยังมาวิ่งเล่นอยู่ริมคลองพดุงกรุงเกษมอยู่ดีเราวิ่งอยู่แถวซอย1ซอย2แล้วก็ไปริมต้นยางคอยเก็บดอกยางมาเป่าเล่นบ้างเอากระเบื้องมาเลาะให้เป็นรูปกลมๆเหวี่ยงลงไปในคลองให้มันอาศัยผิวน้ำบินไปฟากโน้นอันเป็นฟากที่ชาวบ้านเรียกว่าวังแดงคราวหนึ่งพวกเรากลุ่มใหญ่
เหวี่ยงกระเบื้องเพลินไปเดินเหวี่ยงจากสะพานเทเวศไปทางหน้าวัดมกุฏก่อนถึงวัดมกุฏก็ต้องถึงวังแดงก่อนกระเบื้องเหวี่ยงบินไปถูกรั้ววังดังกล่าวเพราะเหวี่ยงกันทีละเกือบ10คนตำรวจวังตะโกนลั่นจะจับตัวพวกเราพวกเราก็แหกตาหลอกแล้วพากันวิ่งเข้าซอย2บ้างก็วิ่งไปทางวัดมกุฏตำรวจก็เต้นเย๋งๆอยู่ฝั่งตรงข้ามวันเปลี่ยนแปลงการปกครองพวกเราก็ยังไปโรงเรียนกันตามปกติแต่ครูเทียนปิดโรงเรียนบอกให้กลับบ้านกันทุกคนอย่าไปเที่ยววิ่งเล่นซุกซนตามถนนใหญ่ให้ไปสนุกอยู่ในวัดอินนั่นแหละดีที่สุดพวกเราก็ไปวิ่งเล่นอยู่หน้าหลวงพ่อโตตกสายมีเครื่องบินทิ้งใบปลิวพระในวัดท่านพากันขึ้นไปที่หลังหลวงพ่อโตเพื่อดูเหตุการณ์ที่หน้าพระบรมรูปพวกเราก็ตามพระขึ้นไปดูเห็นรถถังเล็กๆวิ่งกันขวักไขว่ระยะนั้นเราไม่รู้หรอกว่าประชาธิปตงประชาธิปไตยเป็นยังไงรู้แค่หิวกับวิ่งเล่นเท่านั้นเองเรื่องสนุกสนานที่หลวงพ่อโตวัดอินนี้ลุงแจ๋วบอกว่าเคยเล่าไว้แล้วในหนังสือฟ้าเมืองไทยเล่มที่3และผีที่เจอคราวนี้ก็ไม่ใช่ผีตัวเดียวกันเป็นผีคนละด้านคราวที่แล้วเจอผีที่หลังหลวงพ่อโตด้านขวามือของท่านแต่คราวนี้เป็นด้านซ้ายมือด้านขวาเป็นด้านทางบางขุนพรหมด้านซ้ายเป็นด้านทางเทเวศต้นตรอกในวัดเป็นบ้านของถวันวงเทเวศเขาเคยเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนเทียนทูปพรีเหมือนกันคุณพ่อของเขาทำงานรถรางกินเหล้าหน้าแดงแล้วใจดีนักหนาถึงหน้าว้าวคุณพ่อของถวันจะนำจุฬาใหญ่หลายตัวไปขึ้นที่ถนนตัดใหม่วงเล็บก็หมายถึงถนนวิสุทธิกษัตริย์ปัจจุบันนี้พอจุฬาขึ้นโออาปักเป้าของสมุตายก็กระซิกกระซีตามขึ้นไปบนฟ้าทันทีถึงหน้าว้าวลุงแจ๋วก็เลิกไปทางเทเวศหันมาวิ่งกันทางถนนตัดใหม่ทานบางก็ทำว่าวเล่นเองเอากระดาษหนังสือพิมพ์บ้างขอกระดาษว่าวจากผู้ใหญ่เขาบ้างลุงแจ๋วบอกว่าผมไม่ค่อยมีอัดมาตั้งแต่เล็กๆแล้วก็เลยเอากระดาษฟางในห้องส้วมที่โรงเรียนนั่นแหละเอามาปิดว่าวแล้วก็ขึ้นดีเสียด้วยเพียงแต่ว่ามันเปื่อยเร็วไปคว้ากับใครเขากำลังกระตุกมันๆกระดาษฟางก็ขาดเวอร์เสียแล้วว่าวตกอย่างรวดเร็วสาวเก็บไม่ค่อยจะทันลุงเจ๋าบอกว่าไอ้เรื่องเล่นว่าวนี่เมื่อโตขึ้นหาอัดค่อยเหลือใช้ลุงเจ๋าเคยไปซื้อทีเดียว10กว่าตัวได้หลอดเบอร์8โหลนึงเอาไปชักเล่นที่ศาลาสุขใจบางปูโน่นตั้งแต่บ่ายจนค่ำมืดเล่นเอาหายยากเลยทีเดียวเมื่อเด็กๆลุงแจ๋วได้ตังไปโรงเรียนวันละ2ตังเท่านั้นซื้อก๋วยเตี๋ยวหลอดบ้างขนมกุ้ยช่ายบ้างกินตอนกลางวันตังหนึ่งเหลือไว้เย็นโรงเรียนเลิกก็ไปตลาดเทเวศบริเวณโรงหนังเทเวศในสมัยถัดมาตั้งแต่ยังเป็นห้องแถวไม้และมีหลังคาสังกะสีอยู่ลุงแจ๋วชอบกินเป็ดย่างเป็ดพะโล้อยากกินมากๆก็ไปยืนดูให้มันน้ำลายไหลเล่นเจ๊กคงจะอ่านสายตาออกก็เลยถามว่า
เอ็งอยากกินเป็ดหรอลุงแจ๋วก็ตอบว่าอยากกินแต่มีอัดตังเดียวเองเท่านั้นน่ะเจ๊ก็หัวเราะตังเดียวก็ขายว่ะแต่เป็นคอเป็ดนะลุงแจ๋วก็ส่งอัดหนึ่งตังให้กับเจ๊คนขายก็สับคอเป็ดให้หนึ่งคอน้ำจิ้มพร้อมลุงแจ๋วก็แทะคอเป็ดเดินเข้าซอยเทเวศมาจนถึงบ้านหน้าวัดอินตรงเข้าครัวเอาน้ำจิ้มเป็ดและเศษคอที่ยังเหลือคลุกข้าวอร่อยหอบไปเลยคืนที่ผมจะพบผีนั้นเนื่องจากโรงเรียนหยุดเทอมปลายปีผมก็จากบ้านพี่สาวพี่เขยหน้าวัดอินไปเยี่ยมแม่ที่บ้านสามแหวนอำเภอราชครามแควน้อยอยุธยาโน่นไปวิ่งเล่นที่ทุ่งนาเสียจนเกือบลืมกรุงเทพถึงเวลาจะต้องกลับมาเรียนหนังสือผมก็นั่งเรือบ่ายจากบางไทรมาเที่ยวนั้นนั่งเรือเขียวมาครับเรือแดงที่ชอบนั่งเขาไม่ยักแวะรับหรือจะเห็นว่าเด็กตัวนิดเดียวแวะรับให้เสียเวลาก็ไม่รู้แต่เรือเขียวซึ่งวิ่งช้ากว่าใจดีแวะรับเหมือนคนแก่ทั่วไปเป็นมิตรกับเด็กๆยังไงอย่างนั้นผมลงเรือแดงก็ต้องมาขึ้นบกที่ท่าวัดสามพระยาแต่เรือเขียวไม่แวะท่านี้เขาส่งขึ้นที่ปากคลองเทเวศบอกว่าหากไม่ขึ้นที่นี่ก็ต้องไปขึ้นที่ท่าเตียนละผมก็ขึ้นท่าปากคลองเทเวศเดินมาจนถึงสะพานถึงตลาดก็ไม่เจอคนรู้จักเลยโดยเวลามันก็สี่ทุ่มห้าทุ่มเข้าไปแล้วลุงแจ๋วหิวเต็มทนริมถนนหน้าตลาดก็มีร้านข้าวต้มปลาขายแล้วก็ร้านโทยื่นที่ย้ายมาจากเชิงสะพานบางลำพูก็ยังไม่ปิดยังขายบะหมี่ก๋วยเตี๋ยวและข้าวหน้าเป็ดอยู่มองดูรอบๆก็เห็นมีคอเป็ดอยู่คอเดียวก็ให้เขาสับคอเป็ดใส่เข้าสุกกลายเป็นข้าวคอเป็ดอร่อยนักหนาลุงแจ๋วกินแล้วก็หิ้วกระเป๋าเสื้อผ้าใบเล็กเดินเข้าตรอกหลังตลาดเทเวศเพื่อมาเข้าวัดอินทางบ้านถวันวงเทเวศตอนนั้นทุกบ้านดับไฟเงียบคงจะหลับกันหมดสมัยโน้นคนกลางคืนไม่เห็นค่อยมีตลาดเทเวศก็ยังไม่มีโรงหนังลุงแจ๋วเดินผิวปากไปเรื่อยๆหมาก็เงียบทำไมมันถึงได้วังเวงนักก็ไม่รู้พอสุดตรอกจะออกหลังวัดผมก็เดินมาทางซ้ายมือของหลวงพ่อเดินใกล้เข้ามาแล้วก็แหงหน้ามองบนพระเศียรหลวงพ่อโตซึ่งเคยมีไฟฟ้าสว่างอยู่แต่คืนนี้กลับไม่มีหลอดไฟอาจจะขาดผมนึกอย่างนั้นพอเดินใกล้ต้นสมอซึ่งขึ้นอยู่บันไดด้านซ้ายผมก็ได้ยินเสียงหัวเราะอยู่บนต้นสมอจึงหยุดเดินแล้วก็แงนดูตอนแรกก็ได้ยินเสียงหัวเราะคิกๆจากนั้นก็มีภาพชัดขึ้นเป็นหญิงสาวนั่งชิงช้าซึ่งผูกกับกิ่งสมอนั้นเธออุ้มเด็กไกวอยู่บนชิงช้าร้องเพลงหญิงหญิงลุงแจ๋วก็ยืนอยู่ที่ถนนเล็กๆมันก็ไกลจากชิงช้าพอสมควรแต่เมื่อก้าวขาไม่ออกทำไมชิงช้าจึงได้ใกล้เข้ามาเรื่อยๆใกล้เข้ามา
จนแทบจะแตะตัวกันได้ชิงช้าใกล้ผมเที่ยวแรกหญิงคนนั้นหน้าตาก็เป็นผู้เป็นคนดีอยู่หรอกครับแต่พอแกว่งใกล้เข้ามาอีกทีตาโบไกวไปอีกกลับมาก็สวยอีกนั่นแหละกลับมาอีกทีไม่มีศีรษะครับแต่ยังอุ้มเด็กอยู่อย่างนั้นเจ้าหนูน้อยกวักมือเรียกให้ผมขึ้นชิงช้าไปเล่นกับมันชิงช้าโล้กลับไปผมก้าวขาไม่ออกแต่มือขยับมาเจอเหรียญหลวงพ่อโตที่ห้อยคออยู่ได้จึงนึกคาถาที่หลวงพ่อโตให้ท่องไว้ขึ้นมาได้จึงท่องทันทีพระอรหังเคาะงอพุทธมนุษย์สิ้นคาถานั้นก็มีเสียงร้องอย่างโหยหวนดังขึ้นและชิงช้าก็ไม่เข้ามาใกล้เห็นแต่ผีแม่ลูกอ่อนนั่งบนชิงช้าโคนต้นสมอเฉยๆเธอร้องครวญครางเหมือนกับได้รับความเจ็บปวดและทรมานเป็นที่สุดตอนนี้ลุงแจ๋วก้าวขาออกแล้วจึงวิ่งรถไปที่บ้านพี่ที่หน้าหลวงพ่อโตตบประตูเรียกเป็นการใหญ่เพราะเขานอนกันหมดแล้วเมื่อพี่สาวพี่เขยตื่นลุงแจ๋วก็เล่าถึงเหตุที่พบให้เขาฟังพี่สาวจึงว่าตรอกเทเวศนั่นมีคนท้องตายทั้งกรมเขาก็เอาศพไปเผาที่วัดใหม่แล้วผัวก็ย้ายบ้านจากตรอกเทเวศไปอยู่ต่างจังหวัดผีตายโหงไม่ไปด้วยก็เลยมาปรากฏตัวบ่อยๆดึกๆแบบนี้ไม่มีใครเขาเดินกันหรอกเจอกันบ่อยๆจนหัวโกรนไปแล้วกันหลายคนแต่ผมเจอไม่ยักกับหัวโกรนครับแต่อีกไม่ช้าต้องโกรนแน่เพราะมันชักร่วงมากขึ้นทุกทีทุกทีมันโกรนเมื่อไหร่ผมจะได้เขียนเรื่องเจ้าหัวโกรนโดยมิได้เจอผีแน่อันนี้ไม่ใช่แค่ขนลุกนะคะอันนี้มีฮาด้วยนะครับตอนท้ายฮาแล้วก็ต้องบอกว่าก็หลอนๆนะครับไม่ใช่ข้อหลอนๆนะคุณจิตตรีคือหลอนเลยแหละครับใช่คือถ้าเราเจอแบบนี้นะข้างๆวัดแล้วก็มืดแล้วก็มีผีที่เขาเรียกว่าอะไรนะผีแม่ลูกอ่อนใช่นี่อารมณ์เหมือนกับแม่นาคเลยนะเนี่ยได้ตายท้องกลม อุ้มเด็กด้วยใช่เจอผี2ตัวในคราวเดียวกันน่ะเป๊ะนอกจากหลอนแล้วนี่ไม่รู้จะวิ่งไหวหรือเปล่าเนี่ยครับมือไม้อ่อนไปหมดเอาละค่ะนี่ก็คือเรื่องผีที่ต้นสมอหลังหลวงพ่อโตครับเรื่องนี้ก็เป๊ะเป๊ะทุกอย่างครับเจอที่ต้นสมอหลังหลวงพ่อโตโลเคชั่นนั้นเป๊ะเลยวัดก็น่าจะเป็นเขตปลอดผีแต่วัดน่าจะเป็นเขตปลอดผีเฉพาะบริเวณที่อยู่ในเขตสังฆกรรมใช่ไหมครับแต่ถ้าอยู่หลังจากนั้นเนี่ยนอกรั้วไปแล้วเนี่ยอันนี้ไม่รับประกันเป็นพื้นที่สีแดงหมดครับ นอกจากนั้น เคยฟังเรื่องผีหลายๆเรื่องผีนะครับวัดเนี่ยเจอบ่อยมากครับไม่ว่าจะเป็นเมนไม่ว่าจะสุสานหรือไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ตามนะครับเหมือนเป็นหนึ่งในที่ที่ผีอยากจะเหมือนมาขอส่วนบุญหรืออะไรก็ไม่ทราบพูดยากเหมือนกันนะใช่คือเวลาที่เราเจอผีแล้วเรานึกถึงสถานที่ที่เราต้องการเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจว่าอันเนี้ยผีไม่กล้าแน่ๆเลยเราจะต้องไปวัดใช่ครับต้องไปเข้าโบสถ์ศาลาอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ขณะเดียวกันมันก็ไม่เสมอไปเหมือนอย่างที่บอกมันแล้วแต่ว่าเป็นพื้นที่สีอะไรใช่ใช่เป็นพื้นที่ส่วนไหนใช่ไหมก่อนจะถึงวัดนั่นแหละอาจจะไม่ได้ไปถึงโบสถ์ไงหรือเขาคิดเหมือนกับเราว่าแบบเฮ้ยเนี่ยแหละสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจพวกผีก็เลยไปด้วยกลุ่มเป้าหมายของผีก็อยู่ที่วัดนั่นแหละใช่ครับนะคะโอ้แหมตายแล้วก็เป็นสถานที่ซึ่งเราจะเจอได้บ่อยเวลาที่นึกถึงผีนะคะครับป่าช้า
สุสานเมนอะไรแบบนี้นะคะใช่แต่ว่าเจอที่โบสถ์นี่ไม่นะไม่น่าจะได้นะผิดจรรยาบรรณของผีไม่ได้ถือว่าแปลกแยกไม่ได้และเรื่องต่อไปค่ะผีในเรื่องเผาตัวค่ะโอ้โหอันนี้ดูสยองน่าดูโอ้เนาะครับสำหรับห้องสมุดหลังไม้และแจ๋วเจอผีงานเขียนของสง่าอารัมพีค่ะศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงเพลงไทยสากลประจำปี2531กลับมาเจอกันนะคะไปเจอผีกับลุงแจ๋ววันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง